คราวนี้นะคะอันนี้เขาให้เราหาแนยงกว่าคัดขึ้นก่อนนะคำว่าแนยงแปลว่าเนื้อหานะคะคัดตาแปลว่าเหมือนแนยงกว่าคัดขึ้นก่อนก็คือให้เราหาสิ่งที่เหมือนกับเนื้อหาเพราะฉะนั้นเขาจะให้เป็นเหมือนบทความสั้นๆมานะคะประมาณแบบ2-3ประโยคแต่ข้างหลังมันจะเริ่มยาวขึ้นนะนะคะยิ่งข้อหลังๆจะยิ่งยากขึ้นแล้วให้เราหาข้อที่เหมือนนะคะแนวข้อสอบแบบนี้ครูแนะนำวิธีการทำนะอ่านทีละประโยคแล้วแปลเลยนะคะอ่านให้เราเข้าใจก่อนว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วแปลแล้วเก็บรายละเอียดไว้นะคะครูบอกเลยว่าแนวข้อสอบแบบนี้นะคะเวลาหาข้อเหมือนเขาถามรายละเอียดถามหารายละเอียดแน่นอนนะคะดูให้ดีๆว่าใครเป็นคนทำใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูให้ละครับดูให้ดีๆเลยเนาะนะคะบางทีมันจะผิดเช่นฉันเป็นคนทําแต่ว่าในช้อยบอกว่าเพื่อนทําอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราทําที่บ้านแต่ในช้อยบอกว่าทําที่โรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะผิดตรงแบบใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูแบบนี้เนาะนะคะลองดูประโยคที่หนึ่งนะอาชิเม่ทำไมคะอาชิเมปาสุรินทัสนิดาแปลว่าคอะไรรัคนะเดชิทีลกะปัระโยคทีละประโยคทีละประโยคเลยอันนี้ให้อ่านทีละประโยคแล้วแปลเก็บรายละเอียดเลยอาชิเมบอสเซอร์ทัสซินีดาแปลว่าอะไรคะตอนเช้านั่งบัสค่ะตอนเช้านั่งรถบัสอารัวนะนั่งเมื่อไหร่นะคะนั่งอะไรโอเคเนาะผ่านรูปอดีตแปลว่าเหตุการณ์นี้จบสิ้นไปแล้วนั่งไปแล้วนะคะคือดอนเดทำไมคะรันเดชิกับบูโนโกเนรสมเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงเนาะโนโคเนเรสมินีดาโคเนรสมิดาครอนเดจำได้ไหมคำว่าแต่หลายคำเลยเนาะมีครอนเดครอนาครอจิมันฮาจิมันคำพวกนี้แปลว่าแต่หมดเลยนะคะแต่ว่าทำไมคะชีกับคืออะไรเอ่ยกระเป๋าตังค์ค่ะกระเป๋าตังค์เนาะชีกับโนทาก็คือวางเอาไว้แน่นอนน่าจะวางที่ไหนเขาบอกเขานั่งรถเมล์ก็ต้องวางบนรถเมล์ถูกไหมเนาะวางเอาไว้แล้วก็เนเดียสมีดาเนดีดาแปลว่าต้องลงผ่านมารูปอดีตแปลว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจบสิ้นไปลแลง้วมาเลยลงสำรวจแล้วด้วยเนาะต่อมานะคะบอสบบอสอสเฟซาเอที่กับเบรชาจูตั้งนะคะอาจารย์ชาจูโรคัดจิมันจิกับบีที่กับบีออฟซอสสมิดาเขาบอออกกเสียงให้ได้ไหมคะออฟซอสมีดาออฟซอสมิดาเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนเนาะอันนี้นะคะซอสมีดาจริงๆมันจะมีกฎการเปลี่ยนเสียงด้วยนิดนึงเนาะนะคะตัวนี้นะลากไปตรงนี้นะตัวนี้จะไปเปลี่ยนเสียงตัวนี้ด้วยเนาะอ่านว่าออฟซอสมีโอเคเนาะพอดีว่าผิดมันขึ้นไปเปลี่ยนเสียงโฉดฝั่งนี้ด้วยตัวซังโฉดถือว่าเป็นแม่กดตัวนี้ก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสียงขึ้นเอ้ยออฟซอสขอโทษทีออฟซอสมีดาออฟซอสมีดาซังโฉดถือว่าเป็นแม่กดตัวหนึ่งเลยนะแม่กดเลยนะคะกูเลยแทนด้วยดอเด็กเนาะแทนด้วยทีเกิดครั้งอ่านออกเสียงมันเป็นแม่กดตัวหนึ่งค่ะมาดูซิเขาว่ายังไงเนาะเขาก็เลยทำไมคะตัดตรงแต่ก่อนเนาะเราเห็นสันธานลองตัดตรงแต่ก่อนข้างหน้าเขาว่าไงคะบอสซึเฟซายชิกาบริชัดจิโรคัดจิมาแกมมาอือรอค่ะไปหาบริษัทบัสไปเพื่อทำอะไรสักอย่างนะคะแกมมานี้นะเป็นแกมมาที่ใช้ในการบอกประวัตตัถงุที่พูดนะคะว่าไปเพื่อทำอะไรเปลี่ยนเป็นมาก็ได้นะก็เปลี่ยนเป็นโอดาภาษาไทยเนี่ยเราสามารถพูดว่าไปกินข้าวไปดูหนังแบบนี้ได้เลยเนาะเราเอาไปกับกินข้าวติดกันได้เลยภาษาเกาหลีไม่มีนะเราจะมาเป็นมอกอคายูนี้ไม่ได้เนาะต้องเป็นมอกือรอเอาแกมมาที่ชื่อว่าอูรอคาดาอูดาเข้ามาช่วยนะคะนะมอกือรอคาดาภาษาไทยจะแปลว่าไปกินข้าวคือไปเพื่อกินอย่างเงี้ยนะคะเป็นแกมมาที่ใช้ในการบอกวัตถุประสงค์นะคะอันนี้เขาไปทำอะไรคะชิกาเบอร์ฮาจิโรคาดา
ไปหากระเป๋าตังค์ค่ะไปเพื่อหากระเป๋าตังค์ถูกต้องไปที่ไหนคะบอสซื้อเพซ่าบริษัทบัตรค่ะบริษัทเว็บบัสแปลว่าชิกาบี้ออฟซัสมีดามีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะหารายละเอียดนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าชิกาเบอร์ชาจัสมีดาถูกหรือผิดผิดค่ะเพราะอะไรคะชิกาเบอร์ชาจัสมีดาแปลว่าเจอไหมเจอแล้วคือแล้วแต่ไม่เจอเนาะข้อที่สองนะคะชิกาเบอร์หมดชาจัสมีดาอ๋ออันนี้ก็ใช่ค่ะอันนไมี้่ใช่ถูกต้องเนาะเพราะหาไม่เจอหมดนะคะบวกกิริยาแปลว่าไม่ได้ไม่สามารถหาไม่เจอถูกต้องนะคะไม่สามารถหาได้แปลว่าข้อสองถูกเนาะแต่ในข้อสอบถ้าเรามีเวลาก็เช็คหน่อยก็ได้เนาะว่าสามสี่ถูกหรือเปล่าเนาะสามสี่ควรจะผิดเนาะผิดเพราะอะไรนะคะสามบอกว่าบอสซื้อเพซายโซอิลทำนีดาทำงานที่บริษัทบัตรไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเราทำงานที่ไหนเนาะนะคะข้อสี่นะคะบอสซื้อเพซายชอนควาเฮสมีดาติดต่อไปที่บริษัทไมบ่ใชั่ตยรอนลักคดานะยอนลักคดาแปลว่าติดต่อชอนควาฮาดาแปลว่าอะไรคะโอค่ะโทรไปเลยเนาะโทรไปไหมเขาบอกว่าเนี่ยคัดตาเนี่ยแปลว่าไปถูกไหมแปลว่าเขาไปเลยเนาะนะคะไม่ได้โทรศัพท์ไปนะอันนี้แถมให้นะคะการโทรศัพท์นะในภาษาเกาหลีนะคะปกติเอาคำว่าโทรศัพท์ที่เป็นตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อนนะเรียกว่าอะไรคะตัวเครื่องอะได้ไหมชนฮากีถูกต้องเนาะชอนฮวากีเก่งมากนะคะหรือจริงเรียกว่าชอนฮวาเฉยๆก็ได้นะชอนฮวาชอนฮวากีนะคะแต่ว่าชอนฮวาจะมีความหมายหนึ่งด้วยเนาะหมายถึงการโทรศัพท์ก็ได้นะคะการโทรศัพท์หรือเครื่องโทรศัพท์ก็ได้นะนะคะถ้าจะเน้นเป็นเครื่องก็ใส่กีไปให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นชอนฮวาฮาดานะคะแปลว่าโทรศัพท์นะเราโทรไปหาใครเลยนะคะความหมายก็คือชอนฮวาเดอร์คอนดาชอนควาเดอร์คอนดาแปลว่าโทรกดโทรออกหาใครโทรศัพท์หาใครนะคะไม่เหมือนกับทงพาฮาดานะคะทงพาฮาดาแปลว่าคุยโทรศัพท์เลื่อนจอนิดนึงได้ไหมครับมองไม่เห็นฝั่งซอัน้านี้ยต้องขยายเองนะในมือถืออะค่ะเพราะคอมกับมือถือของครูเต็มหน้าจอแล้วเป็นคอมในมือถือต้องขยายเลื่อนเอาเองเนาะในมือถืออะลองดูเนาะเลื่อนได้เนาะนะคะในมือถือเลื่อนหรือขยายลดเอาเองเลยนะพอนี้เป็นคอมมันเลื่อนไม่ได้นะคะโอเคเนาะต้องปรับเอามือถือมันจะเล็กหน่อยเนาะวันนี้อาจจะลำบากนิดนึงเนาะแล้วทำไมถึงใช้ iPad ถึงใช้ไม่ได้ทงเอหอัวใช้งงเนาะนะคะทุงฮาฮาดาเนาะแต่ทำเหมือนกันโทรศัพท์ใช้ได้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยถ้าใช้แม่ทั้งสองอย่างพอเข้าใจเนาะนะอาจทุงฮาฮาดานะคะแปลว่าคุยโทรศัพท์เคยเห็นไหมเวลาโทรหาใครสักคนถ้าสายไม่ว่างตื้อ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 อย่างนี้เนาะของเกาหลีจะขึ้นว่าอีกฝั่งหนึ่งกําลังทงควาจุงนะคะจุงก็แปลว่ากําลังนั่นแหละนะคํานามจุงแปลว่าเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะก็คือสายไม่ว่างนั่นเองเนาะนะคะอันนี้จําไปเลยเนาะอันนี้โครงสร้างนะคะเวลาเราใช้นะเวลาเราโทรหาใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่เราโทรหานะใช้เอเกหรือฮันเทแล้วก็ชอนพาฮาดาเอเกกับฮันเทตัวเดียวกันนะนะคะถ้าเราชอบใส่ลินก็ใส่ได้นะชอนฟาเดอร์ฮาดาชอนพาฮาดาตัวเดียวกันนะหรือใช้คนชอนฟาเดอร์คอริดาที่คุณบอกเมื่อกี้ลองแต่งประโยคหน่อยเนาะโทรหาเพื่อนจะพูดว่าไงคะเชกาเชกาใชส่ิไดน้กูฮันเทชนนาเฮียต้องเนาะชิงกูฮันเทชิงกูเอเกความหมายเหมือนกันเนาะชอนพาเฮโยชอนพาเดอร์คอรอโยความหมายเหมือนกันโทรหาพี่สาวเชกาออนนี่ฮันเทชนนาเฮียถูกต้องออนนี่ฮันเทออนนี่เอเกความหมายเหมือนกันนะคะชอนพาเฮโยชอนพาเดอร์เฮโยคราวนี้นะถ้าเราโทรไปที่สถานที่สังเกตเนาะเมื่อกี้เขาไม่ใช้เอเกฮันเทเขาใช้เอนะโทรไปที่ไหนอะนะคะเราไปที่ไหนเราโทรไปที่ไหนสถานที่เขาใช้เอนะจําไปเลยนะคะโทรไปที่สถานที่ใช้เอชอนควาฮาดาเช่นโทรไปที่โรงเรียนเราจะว่าไงคะโรงเรียนได้ไหมฮักเกิลเอชฮอนฮาเฮล
ถูกต้องเนาะฮักเกียวเอซอนฟาเฮลเนาะถ้าเราพูดว่าฮักเกียวเอซอความหมายต่างกันนะถ้าครูพูดว่าฮักเกียวเอซอนฟาเฮลประโยคนี้แปลว่าโทรไปที่โรงเรียนฮักเกียวเอซอชอนฟาเฮลแปลว่าโทรศัพท์ที่โรงเรียนโทรหาใครไม่รู้รู้แต่โทรอยู่ที่โรงเรียนกดโทรศัพท์ที่โรงเรียนต่างกันนะนึกออกเนาะอันนี้คือโทรไปที่โทรไปหาเอนึกออกเนาะนะคะพอเข้าใจความแตกต่างเนาะแถมให้นะคะสำหรับเคอซอนนี่มันต้องมีเหตุผลตามมาใช่ไำอะไรหมนะคคะะเอซอไม่เกี่ยวกับเหตุผลค่ะเหตุผลชื่อแกมมาว่าอาร์ออซอคนละตัวกันหมายแบบต้องมีอะไรต่อเขาเรียกว่าอะไรนะครูที่มาทำบนหัวเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใช้คำว่าเอกับสถานที่อะค่ะมาดูกันเนาะมาดูกันนะเวลาพูดถึงสถานที่นะคะจริงๆแล้วมีตัวอื่นอีกนะเช่นอีโรมีตัวอื่นที่พูดถึงสถานตามหลังสถานที่ได้นะเดี๋ยวครูเปรียบเทียบระหว่างเอกับเอซอให้ดูอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเหตุผลนะคะคนละแกรมมากันเลยนะอันนั้นชื่อว่าอาร์ออซอนะคะแปลว่าเพราะว่าอันนี้คนละอันเลยนะข้างหน้าเป็นเหตุอ่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นผลนะคะข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังอาร์ออซอจะเป็นผลเช่นแทกากูพาโซพาเบอร์หมอกออยู่อย่างเงี้ยนะคะแทกาพาโซยาเกอร์หมอกออยู่เพราะหิวกินข้าวเพราะปวดท้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุผลคราวนี้มาดูเอกับเอซอนะเดี๋ยวค่อยดูกันดีกว่ากันเอาที่จบก่อนแล้วกันเนาะโทรศัพท์นะคะสําหรับคําสุภาพนะคนที่อาวุโสกว่าเรานะอันนี้จําเป็นตระกูลเซตไปเลยเนาะเวลาใช้นะคะใช้เกชอนควาทูรีดาเกชอนควาทูรีดาเช่นโทรหาคุณแม่จะแต่งประโยคว่าอะไรคะโอมอนิเกชอนาทเขุาจระชื่อเดียวอยู่ทุระอยู่อันนี้คือเราโทรหาแม่นะไม่ใช่แม่โทรศัพท์นะเราโทรหาแม่นะนะคะโทรหาคนที่อาวุโสกว่าเราโอเคนะคะอันนี้โอเคเนาะคราวนี้ครั้งที่แล้วนะคะเราเคยคุยกันว่าสําหรับโทปิกหนึ่งจำได้ไหมจริงๆแล้วพวกนี้นะคะความหมายเหมือนกันภาษาไทยแปลเป็นที่เหมือนกันคําว่า A เนี่ยพวกนี้นะคะจะใช้ A หรือ A ซอมันตัดกันที่ประเภทของกริยาที่ตามหลังให้จําไปเลยนะคะครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันว่าสําหรับระดับโทปิกหนึ่งเนี่ยกริยาที่เราต้องจําไปนะปกติแล้วเนี่ยการใช้ A มันจะเป็นกริยาที่มีการเคลื่อนที่อย่างเช่นคาดาโอดาธานีดาอย่างเงี้ยนะคะกริยาเช่นไปที่ไหนมาที่ไหนไปกับเป็นประจำที่ไหนอย่างเงี้ยเราจะใช้ A กริยาที่บอกสภาพว่าเราอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนอิตาออกตารวมทั้งซาลดาแต่ซาลดาพิเศษใช้ได้ทั้ง A และ A ซอตัวนี้พิเศษนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโทปิกหนึ่งให้จำไปเลยว่าไปที่ไหนมาที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนให้ใช้ A แล้วครูบอกแล้วครั้งที่แล้วใช้ A ซอมันจะต้องเป็นกิริยาที่เป็นการกระทํากินข้าวที่ไหนนอนที่ไหนดูที่ไหนเต้นที่ไหนเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยทั้งหมดที่เป็นการกระทําอ่ะนะคะนะหมกตาชาดาพูดาชูดาคงบูฮาดาแพวดาอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ A ซอทั้งสองอันแปลว่าที่นะอันนี้ท่องไปเลยท่องจําไปเลยนะส่วนซาลดาแน่นอนเนาะใช้กับเอซอก็ได้นะความหมายเหมือนกันนะครูบอกว่าแทกูเกซารายโอแทกูเกซอซารายโอก็ได้นะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยใช้เอหรือเอซอก็ได้เพราะซาลดามันพิเศษนะคะซาลดาเป็นกริยาที่ใช้ได้ทั้งเอและเอซอความหมายเหมือนกันกริยาตัวอื่นไม่ได้นะนะคะตัวนี้พิเศษนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะอันนี้พอโอเคนะไม่เกี่ยวกับเหตุผลนะลงท้ายด้วยซอเหมือนกันเนาะเหตุผลนะคะแกมมาบอกเหตุผลชื่อว่า R O ซอนะ R O ซอนะคะ R O ซอโอเคนะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะข้อที่หนึ่งผ่านไปนะคะมาดูข้อที่สองเนาะเหมือนเดิมเนาะทีละประโยคเหมือนเดิมนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งเขาว่าไงคะนะเจนันน่าจะนึงแท็กซี่กามองไม่เห็นค่ะปากึบนี่ด่ะป
ตาขึ้นมีด่าอันนี้ไม่ค่อยชัดเนาะมาจากตาดือด่าเร็วอ่ะนะคะตาเริ่มมีด่าผันผิดมีด่านาเจเนอร์ นาเจตอนไหนคะหนักกลางวันค่ะถูกต้องเนาะสังเกตนะเอมีสองความหมายนะจริงๆเขาคุยแล้วครั้งที่แล้วเอมีสองความหมายเอซอก็มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งของเขาทั้งสองอันนี้แปลว่าที่นะคะปกติจะใช้เทียบกับเอซอความหมายที่สองนะคะเอตามหลังเวลาจําได้เนาะความหมายที่สองของเขานะคะเวลาบวกเอจะแปลว่าตอนนี้คนละความหมายกันแล้วนะนะคะซึ่งเวลาใช้พูดกับเวลาไม่เกี่ยวกับกิริยาอะไรนะเราจะไปตอนกี่โมงเราจะกินข้าวตอนกี่โมงอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้เอได้ทั้งคนละเรื่องกันนะนะคะอะนาเจตอนกลางวันเนาะแท็กซี่ดาปาริมนีดาสรุปแปลว่าอะไรคะตอนกลางวันแท็กซี่เป็นไงเร็วค่ะตอนกลางวันแท็กซี่เร็วนะเรารู้แล้วเนาะฮันจิมันอาชิเมโนมองเห็นไหมฮาจิมันอาชิเมเนคิริมักโคโซนูรินิดาต้องเนาะเราเห็นคำว่าฮาจิมันเราต้องนึกแล้วว่าข้างหน้าฮาจิมานกับข้างหลังฮาจิมานต้องเป็นยังไงกันคะไปในทางเดียวกันขัดแย้งกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันขัดแย้งกันค่ะขัดแย้งกันถูกต้องแปลว่าแต่แปลว่าข้างหน้ากับข้างหลังต้องขัดแย้งกันถ้าเขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยเร็วข้างหน้าบอกนัดเจแท็กซี่เร็วข้างหลังก็ต้องเป็นไงต่อให้เราไม่ได้สับแล้วต้องคิดไว้ก่อนเนาะข้างหลังต้องเป็นไงต้องช้าถูกต้องเนาะก็ต้องคิดไว้แล้วต่อให้เราไม่รู้คําว่าช้าเรารู้แต่คําว่าเร็วก็ต้องรู้มันต้องขัดแย้งกันต้องตรงข้ามกันเนาะมันต้องขัดแย้งหรือตรงข้ามกันถูกไหมคะอ่ะลองมาดูเนาะตรงข้ามไหมเขาบอกว่าแต่ว่าอัชิเมเนนตอนไหนคะอัชิมตอนไหนพี่ขอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูย้ายตัวออกไปข้างนอกก่อนลูกหน่ไดอ้ยเลยค่ะอ๋อได้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะชิมเมนอาชิมตอนไหนคะตอนเช้าค่ะอีกนานนะคะคําว่าหนักคํานี้ที่แปลว่าตอนกลางวันในที่นี้นะในที่นี้หนักตอนกลางวันเนี่ยคือตอนกลางวันที่ยังมีแสงอาทิตย์นะแบบปกตินะคะเขาจะพูดถึงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนี่คือความหมายที่หนึ่งของเขานะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็ความหมายที่สองนะคะคําว่าหนักคือโอฮูแบบนี้ด้วยเนาะบางคนก็จะพูดถึงตอนกลางวันตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะที่แบบหลังเที่ยงลงมาแบบประมาณนั้นแหละเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยนะคะจะประมาณเนี้ยนี่ความหมายที่สองนะหนักมีสองความหมายก็ไปดูรูปประโยคเอาเนาะนะคะคราวนี้เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยอันนี้เขาแบ่งแยกไปเลยเนาะหนักในที่นี้น่าจะหมายถึงบ่ายเนาะของเขาเนี่ยนะคะคิริมาคิดานะคะพระบวกอาออซอนี่แปลว่าเพราะเนาะนะคะเพราะว่าอะไรคะคิริมักเคียวซอคิริมักคิดาได้ไหมคริถเลตยิดถูกต้องเนาะคิความหมายเหมือนโทโรแปลว่าทางโทโรแปลว่าถนนนะคะมักคิดาก็คือติดขัดติดขัดบล็อกอย่างเงี้ยนะคะความหมายเหมือนชาก้ามักคิดาชาในที่นี้ก็คือชาดงชานั่นแหละนะคะรถยนต์ถนนมันโดนติดขัดอย่างเงี้ยนะคะหรือรถติดขัดก็ได้เนาะแบบแปลว่ารถติดนะคะภาษาไทยเรียกรถติดเนาะค่ะเพราะว่ารถติดก็เลยเป็นไงคะนูดิมนีดามาจากนูดีดารู้จักคำนี้ไหมดูดีเด้อตัวนี้ตรงข้ามกับแปปลาว่าฉากนี้คถู่ะกต้องนะคะปาดูดาตรงข้ามกับนูดีดานะนะคะอันนี้แปลว่าเร็วกับช้าส่วนปัลลีต้องบวกกิริยาเนาะตรงข้ามกับชอนชอนีพวกนี้ต้องบวกกิริยาต้องมีกิริยามารองรับนะเช่นปัลลี่มอกอยู่อย่างเงี้ยนะคะชอนชอนีมาเลยอยู่เนี่ยนะคะกินเร็วๆพูดช้าช้า
บาลีชอนพอนี้ต้องมีกิริยามารองรับนะนะคะปาดูดานือดีดาพวกนี้ตัวเขาเองเป็นกิริยากันอยู่แล้วนะนะคะเราใช้อีกาปาดูดาได้เลยนะนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคือแดซอแปลว่าเพราะฉะนั้นจำได้เนาะตระกูลบอกเหตุผลมีสองตัวคือคือแดซอกับคือรอนิกาแปลว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงทำไมคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงชอเนินทำไมขอบคุณนะคะคือเรซอชนินโพทงชีฮาชอลินทาโกเพซาอีคับนิคับนิดาเพราเะพฉระาะนั้ฉนันนั้นโดยปกติแล้วจะนั่งรถไฟใต้ดินไปที่บริษัทค่ะเก่งมากนะคะการที่บอกว่าเรานั่งอะไรไปที่ไหนพูดได้สองแบบนะแบบที่หนึ่งนะคะตัวยานพาหนะอื่นหรือทากูสถานที่เอคาดาเปลี่ยนเป็นโอดาได้นะนะคะอย่างที่สองนะคือยานพาหนะตัวนั้นอือโรแล้วก็สถานที่เอคาดาอุดาเช่นลองเปลี่ยนเองนะคะเราบอกว่านั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลว่าไงคะเอาที่หนึ่งก่อนนัแ่ทง็กแท็กซี่ไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะแท็กต้องขึ้นว่าโรงพยาบาลต้องขึ้นแท็กซี่ก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่สลับกันได้แต่ว่าโครงสร้างก็เป็นอย่างนี้นะคือให้มองเป็นก้อนอะมองอย่างนี้หรือจริงๆแล้วภาษาเกาหลีเขาไม่ได้ซีเรียสมากเอาสถานที่ไว้หน้าสุดก็ได้นะคนเกาหลีไม่ได้ซีเรียสมากตำแหน่งเขาสลับได้แต่อุลุทาดาคนอยู่ด้วยพกัีนน่เะรนทาก็พยองวันเอไข่ถูกต้องนะคะพยองวานี่ใครอันนี้คือถูกแกรมมาเป๊ะๆนะแต่ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สลับตำแหน่งได้นะพยองวานี่แท็กซี่เดอร์ทาโก้คาโยได้เหมือนกันนะเอาพยองวันนี้ไว้ข้างหน้าได้นะความหมายเหมือนกันเหมือนกันเลยอันเนี้ยนะคะแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเป็นคนชอบเอาสถานที่ไว้ข้างหน้าก็ได้สลับได้ความหมายเหมือนกันโอเคเนาะแต่คาโยไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะโอเคเนาะนะคะหรือจะเป็นแท็กซี่เดอร์พยองวันนี่ทาโก้คาโยมันสลับกันได้นะภาษาเกาหลีมันสลับได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่าครูกลัวจะงงก็ให้มองเป็นก้อนไว้จะดีกว่าว่าข้างหน้าคือขึ้นแท็กซี่ข้างหลังคือไปโรงพยาบาลจะได้ไม่งงจะได้แปลง่ายๆหน่อยปกติคนเกาหลีจะนิยมสองแบบนี้มากกว่าแบบที่สามไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่สลับได้แล้วแต่ว่าเราต้องการจะเน้นอะไรถ้าเราต้องการจะเน้นว่านั่งแท็กซี่ก็ว่าแท็กซี่ไว้หน้าสุดก็ได้โอเคเนาะต่อมานะคะเรารูปแบบที่สองใช้อือโรไม่มีตัวสะกดไม่ต้องใส่อือก่อนนะก็เป็นอะไรคะแท็กหนึ่งค่ะอืออะไรแท็คกำนี้ไม่เคยใช้โลแท็กซี่โลเลยโลแท็กซี่โลไม่มีตัวอ่ะสะไม่มีตัวกดแท็กแต่ซว่าี่โลพยองไว้ใครอ่ะถูกต้องเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราชอบเอาสถานที่เราเป็นคนชอบเอาสถานที่ขึ้นก่อนเราสลับเป็นไม่ใช้ปากไปยังไงคะสถานการณ์มาดูกันถ้าหมายถึงก็ตามตรงตัวเลยใช่ไหมดูนะกูแบ่งเป็นก้อนให้นะจะได้ไม่งงอันที่หนึ่งแปลว่านั่งอะไรสักอย่างแล้วก็ไปที่ไหนแปลตรงตัวเลยนะนั่งหรือโดยสารยานพาหนะอะไรสักอย่างแล้วก็ไปไหนสักอย่างหนึ่งเนาะไปที่อะไรสักอย่างนะคะความหมายที่สองอือโรแปลว่าด้วยก็จะแปลว่าไปที่จุดจุดจุดด้วยหรือโดยยานพาหนะอะไรสักอย่าง
ก็ความหมายเหมือนกันไหมใช่ไหมนั่งรถเมล์ไปทํางานกลับไปที่ทํางานโดยรถเมล์ก็ความหมายเหมือนกันนะใช่ไหมนะคะความหมายเหมือนกันถ้าแปลตรงตัวก็จะต่างกันนิดนึงแต่ความหมายหลักๆก็คือเหมือนกันเลยนะคะโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะนะแล้วแต่เขาจะใช้เนาะแต่ว่าจะเห็นทั้งสองรูปแบบเลยนะคะในข้อสอบเลยนะอย่าลืมนะหาข้อเหมือนนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านาเจเนนเจียชาร์เตอร์ทำนิดาถูกหรือผิดคะนาเจนินที่หอชาดินพาเหรอคะทำทนัิบดาทับผิดค่ะผิดเขานั่งรถเจียชาร์เตอร์ตอนไหนคะตอนเช้าเอาผิดเรื่องเวลาเนาะบอกแล้วมันไม่ประธานก็เวลาสถานที่นั่นแหละเนาะดูดิใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนาะข้อสองนะคะนาเจเนนแท็กซิโร่เควซาทำนีดาไม่ใช่อะค่ะผิเดขาตรไปงบนเขาเขาบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยใช่ไหมเออนะไปที่บริษัทโดยแท็กซี่เขาบอกไหมว่าเขาปกติไปโดยแท็กซี่หรือเปล่าเขาได้บอกไหมสิ่งบทีอ่กไมค่รไัดบ้ปบอกกติมันห้ามเดอาืมนะเขาบอกแต่ว่านาเจเนนแท็กซี่กาปารุนีดาเขาบอกแต่ว่าตอนกลางวันน่ะแต่ถามว่าตอนกลางวันนั่งแท็กซี่ไปที่บริษัทเราไม่รู้นะเรารู้แค่ว่าตอนเช้าอ่ะปกติแล้วเขานั่งเจียชอนนะคะเรารู้แค่นี้นะตอนกลางวันเขานั่งแท็กซี่ไหมเราไม่รู้นะเขาแค่บอกว่าตอนกลางวันแท็กซี่เร็วสิ่งที่เขาไม่ห้ามเดานะคะโอเคเนาะห้ามเดาเลยนะทุกอย่างที่อยู่ในข้อสอบอ่านตรงตัวอักษรตามเป๊ะๆเลยนะนะคะข้อสามนะอัชชิเมเนนโพทงเชียชอร์เตอร์ทำนีดาถูกหรือผิดคะถูกค่ะถูกเนาะเขาบอกมาเลยใช่ไหมเขาบอกเลยว่าตอนเช้าปกตินั่งอะไรคะนั่งที่ฮาชอยนัค่ง่ะเจียชอร์นั่งรถไฟใต้ดินถูกไหมนะคะคำว่าเจียชอร์เนาะถ้าดูจากรากศัพท์นะคะจำได้เนาะจีแปลว่าพื้นดินบวกกับฮาแปลว่าใต้จีฮาแปลว่าใต้ดินนะส่วนชอร์มาจากเหล็กหรือโลหะเหล็กหรือโลหะที่วิ่งอยู่ใต้ดินแปลว่ารถไฟใต้ดินถ้าแปลตรงตัวเจียชอร์คือ MRT เลยนะรถไฟใต้ดินแต่ทําไมที่เกาหลีเจียชอร์ไม่ใช่ทุกสถานีที่วิ่งอยู่ใต้ดินเพราะประเทศเกาหลีพื้นที่ประมาณ70-80%เขาเป็นภูเขามันไม่ใช่ทุกสถานีที่จะขุดลงไปใต้ภูเขาได้เขาเลยใช้วิธีการสร้างขึ้นมาบนภูเขาแต่ชื่อตามชื่อแปลว่าใต้ดินนะโอเคเนาะนะคะอันนี้คือเขาบอกมานะแปลว่าข้อนี้ถูกเนาะข้อสี่นะคะผิดเพราะอะไรนะเพซาก้าเชียชอยอิสมิดาหยอกแปลว่าสถานีอยู่ใกล้กับบริษัทอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเขาบอกไหมเขาไมบ่อกค่ะเขาไม่ไมได่้ได้บอกบอกเนาะเขาอาจจะต้องเดินต่อ10-20 นาทีก็ได้เนาะนี่เราไม่รู้เลยเนาะเขาไม่ได้บอกเนาะนะคะสิ่งที่ไม่ได้บอกคือผิดเลยนะห้ามเดานะคะในการทําข้อสอบนะเขาบอกแต่ว่าปกติเขาขึ้นเจียชอลไม่ได้แปลว่าบริษัทเขาอยู่ใกล้เจียชอลหรอกนะอันนี้เราไม่รู้เนาะนะคะข้อ45นะคะชื่ออิเลพยองวอนในคัดนินเดซารามิมานาโซโอเรคิตาคิตาริโอคิตาริสมนิดาดาเดีอยอกสเสียงได้ไหมคะคคิำนีด้าเดียคิสตามีโรคิดาเดียสมีดาคิดาเดียสมีดาคิตาริโอสมนิดาถูกต้องเนาะนะคะข้างหน้าครูไม่ได้เขียนเข้าใจตรงกันเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะคิววันอะไรคะวันหยุดค่ะตัดครึ่งหนึ่งก่อนเนาะตัดตรงเดือนเดย์ก่อนเนาะแต่ว่าเนาะนะคะวันหยุดทําอะไรคะแต่ว่าไปโรงพยาบาลค่ะวันหยุดไปโรงพยาบาลแต่ว่าทําไมสักอย่างเนาะแต่ว่าคนเยอะซารามิมานาซอเพราะว่าคนเยอะอูเรคิตาเดสมิดารอนานค่ะอนานถูกต้องเนาะต่อมานะคะพยองอิเลพยองอิเลเนนสารามีจอก็ส่งชอกคโซิตาริจิอันอันตมิดาถูกต้องเนาะพยองอิเลคืออะไรคะวันธรรมดาค่ะ
ต้องเนาะวันธรรมดาคือวันที่ไม่ใช่วันหยุดเนาะรวมทั้งจันทร์ถึงศุกร์ด้วยเนาะนะคะซารามิชอกอซอตรงข้ามกับซารามิมานาซอเลยเนาะแปลว่าอะไรนคะคนน้อยเพราะว่าคนน้อยเป็นไงคะคิดาดิจิอันซึมนิดาความหมายเหมือนอันคิกีดาตดิาจิดีจีอ่านหน้าอยู่คิคดาำดเิดียวจิถูกต้องเนาะอันนั้นใช่ไหมคะคนละแบบกันใช่ค่ะจีอันทารูปลากศัพท์ของเขาคือจีอันทาผันโยเป็นจีอานาโยอันนี้ผันรูปผิวนิดาซึมนิดาจีอันซึมนิดาตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันนะนะคะแปลว่าไงรอไหมต้องรอไหมไม่ค่ไมะ่ต้องรอเลยเนาะทางเมนั้นพยองเอเลคันโกนิดะแปลว่าจะไปไปวันไหนข้างไปวันธรรมดาถูกต้องทางก็คือครั้งหน้าครั้งต่อไปเนาะจะไปวันธรรมดามาลองดูกันนะคะข้อที่หนึ่งพยองวอนั้นฮังซังโซนินี่มันซึมิดะโซนิมิมัสมิโซนิดนะคืออะไรคะภาษาแปลว่าตลอดทางสั่งไมเน่าะต้องผิดผิดเนาะเขาบอกวค่านเยอะคนไมเย่อใชะ่คนที่มาใช้บริการเยอะตลอดเลยตอนไหนน้อยวันธรรมดาครับวพัยนองธรเอรมกดาน้อยพยองนีถูกต้องเนาะข้อที่สองนะคะคิวิลโบดาพยองนีเดซารามิหมายซิมนีดาโบดาแปลว่าอะไรคะโบดาแปลว่ากว่าคิวิลโบดากว่าวันหยุดวันธรรมดาซารามิหมายซิมนีดาคำนี้น่าจะข้อนี้น่าจะถูกค่ะเอาใหม่นะอันไหนคนเยอะอันไหนคนน้อยชูยิลกับคยองยิลอันไหนคนเยอะกว่าคิวอีเลยค่ะชูยิลคนเยอะกว่าถูกไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าคยองยิลคนเยอะกว่าชูโอ้ยยทิำไลมถ้าแปลจากข้างหน้ามามันก็จะเป็นคือเราต้องดูจากโคดามันสลับกันได้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สลับตำแหน่งได้ถึงเป็นแบบเนี้ยมันถึงบอกว่าแกมมาสําคัญไหมสําคัญเพราะเราจะเรียงอยากแปลตรงไหนจับมาไม่ได้นะคะดูจากแกมมานะคํานามโคดาให้ดูแบบนี้เป็นก้อนแปลว่ากว่าคํานามคํานี้สลับกันได้นะเช่นสมมติครูบอกว่าเอนึนก็ได้เอนึนพีโพดาพอเย็บปือดาอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้คนไทยจะเข้าใจเนาะเพราะเราต้องการเราก็แปลตรงตัวเลยเอสวยกว่าบีแต่ให้มองว่ากว่าปีแบบเนี้ยให้มองว่ากว่าปีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสลับกันได้ความหมายเหมือนกันนะคะพีโคดาเอเนนทอเยปปูดาความหมายเหมือนกันเพราะพีโบดายังแปลว่ากว่าบีเหมือนเดิมสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันนะกว่าบีเหมือนเดิมนะคะเอเป็นประธานเหมือนเดิมนะภาษาเกาหลีสลับตำแหน่งได้ความหมายไม่เปลี่ยนนะคะเอเป็นประธานเหมือนเดิมเลยภาษาไทยสลับไม่ได้ความหมายจะเปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นคิวิลโบดาแปลว่ากว่าวันหยุดให้มองอย่างนี้เลยกว่าวันหยุดมองก่อนเลยแปลว่าพยองยิลเป็นประธานของประโยชน์วันธรรมดากว่าวันหยุดคนเยอะหรือถ้างงมีเทคนิคหนึ่งให้ตัดโพดาออกไปเลยเห็นโพดาปุ๊บตัดออกก่อนเลยตัดปุ๊บไม่ต้องสนใจเอเนนทอเย็บปูดาเอสวยกว่าใครช่างมันแต่ไม่ได้ช่างมันรู้ว่าเอสวยกว่าถ้าครูตัดเลยนะคิวก็ดูแค่คำว่าเอก็พอใช่ไหมคะถ้าเป็นการเปลี่ยเนอก็พอเอาครูตัดโพดาทิ้งเลยนะพยองนีเดซารามิหมานสมิดาเอาแค่นี้ถูกหรือผิดวันธรรมดาคนเยอะถูกหรือผิดผิดค่ะกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะมันก็ผิดอยู่ดีนั่นแหละถูกไหมเห็นโพดาจะตัดทิ้งก็ได้หรือถ้าจะเอาไว้ต้องรู้ว่ากว่าสิ่งนี้นะมองเป็นก้อนไว้เลยนะคะบางทีมันไปอยู่ตรงส่วนไหนของประโยคก็แล้วแต่นะเพราะมันสามารถสลับตำแหน่งได้นะนะคะโอเคเนาะให้มองโพดาไว้นะมองต้องติดกับเขาเลยนะฮิวิลโพดาแปลว่ากว่าวันหยุดนะโอเคเนาะนะคะข้อสอบการอ่านชอบเอาแบบนี้มาหลอกเพราะเดี๋ยวคนจะได้แบบสับสนอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าข้อนี้ผิดเนาะข้อสามนะคะอาชิมชิกาเนเนนอูเรกิดาเดียยาฮัมนีดาตอนเช้ารอนานเขาบอกไหมไม่ค่ะไม่ได้บอกแค่ไมว่ันได้หยุบดอกแต่ว่าผิดถูกต้องเนาะจะวันหยุดตอนไหนไม่เขาไม่ได้บอกเขาบอกแต่วันหยุดคนเยอะแค่นี้เนาะเรารู้แค่นี้แต่ว่าข้อสี่ถูกแน่นอนเนาะมาดูว่าถูกเพราะอะไรนะคะทางเมนั้นซารามิช็อกกินชิการิคาริโกมีดาครั้งหน้าทําไมครั้คงะหน้าถ้าคนน้อยครั้งหน้าเขาบอกว่าเขาจะไปตอนที่คนน้อยค่ะอันนี้ข้างหลังบอกว่าจะไปวันธรรมดาความหมายเหมือนกันไหม
เหไมปือนวันกันกับวเพัรนาะที่ว่าการธรรมดาคนน้อยเนาะนะคะเขาจะพูดว่าครั้งหน้าจะไปวันธรรมดาครั้งหน้าจะไปเวลาที่คนน้อยความหมายเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าวันธรรมดาคนน้อยโอเคเนาะนะคะของแนวข้อสอบเหมือนข้อสอบ IQ แล้วมานั่งคิดเชื่อมโยงอะไรอีกใช่ไหมเนาะนะคะอ่ะคราวนี้มาดูเนาะแนวใหม่แล้วนะคะชุงชินแซงกักนะอันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะยากตรงไหนคำว่าชุงชินแซงกักแปลว่าใจความสำคัญใจความสำคัญยากตรงที่ไม่ใช่เนื้อหาเป๊ะๆนะคะมันไม่ใช่รายละเอียดนะมันจะเป็นใจความสำคัญเช่นบางข้อถูกนะแต่มันไม่ใช่ใจความสำคัญเช่นโจทย์เขาให้มานะเขาบอกว่าคุณนัตตี้ชอบกินกล้วยส้มและบางวันก็ไปซื้อแอปเปิลด้วยอย่างเงี้ยนะคะโจทย์มันอาจจะให้มาว่า1คุณนัตตี้ชอบกินกล้วยอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันไม่ครอบคลุมนึกออกไหมเราต้องเลือกว่าคุณนัตตี้ชอบกินผลไม้แบบเนี้ยข้อนี้ถูกเข้าใจเนาะใจความสําคัญน่ะนะคะมันต้องครอบคลุมเนื้อหารวมๆอ่ะนะคะอันนี้เข้าใจเนาะถ้าสิ่งที่อธิบายถึงแค่อย่างเดียวอ่ะมันจะไม่ถูกบางทีรายละเอียดถูกแต่ไม่ใช่ใจความสําคัญนะเหมือนข้อนี้บอกคุณนัตตี้ชอบกินกล้วยรายละเอียดถูกแต่ไม่ใช่ใจความสําคัญเราต้องเลือกข้อที่เป็นใจความสําคัญผลไม้กล้วยส้มแอปเปิลด้วยแบบเนี้ยรวมๆแบบเนี้ยถูกโอเคเนาะนะคะคนละแนวกับข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้คือถามรายละเอียดนะคะอะไรที่เขาไม่ได้ให้มานะแต่ว่ามันจะผิดนะคะอันนี้บางทีเขาไม่ได้ให้มาต้องคิดเองนะเพราะมันคือใจความสําคัญนะคะข้อที่เป็นรายละเอียดเฉยๆอาจจะไม่ถูกนะคะคนละแนวกันนะมาลองดูนะคะ46เขาว่าไงคะเช็คคอมพิวเตอร์เล่นโอเดนเทสมิดาคอมพิวเตอร์ของฉันนานแล้วค่ะนานหรือเก่าก็ได้เนาะนะคะเก่านานแล้วนั่นแหละเนาะเป็นไงต่อคะคือเรซอคือเรโซเซ็คคอมพิวเตอร์กับพิวโดฮามิดาอยากได้เครื่องใหม่ค่ะเซฟเป็นเป็นเเพนราาะะว่าใหม่ใใหชม่่ไหมถคูกะต้องเนาะแซแฮรู้จักเนาะนะคะปีใหม่ถูกไหมแซเพราะว่าใหม่แฮเพราะว่าปีเพราะฉะนั้นพิวโดฮามิดาแปลว่าจําเป็นอะไรจําเป็นคอมพิวคเอตมอพริว์เตอร์คอมพิควเ่ตะอร์มันจำเป็นเลยเนาะนะคะต่อมานะจูมาเรนัมจะชิงกูว่าชนจะสังไคคาก้มนิดะคำนี้แปลว่าอะไรคะจนจะสังไคมาดูกันนะพูดสองที่การทำข้อสอบไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำเนาะแต่เราสามารถที่จะแปลอะไรได้บ้างมาดูนะเขาบอกว่าชูมาเรอันนี้น่าจะได้เนาะเป็นเรื่องเห็นเอบอกแล้วไม่นึกถึงเวลาก็สถานที่อันนี้เวลาหรือสถานที่ได้ไหมเวลาค่ะเวลาถูกต้องเนาะตอนไหนคะสุดสัปดาห์ค่ะถูกต้องเนาะนัมจาชิงกูว่าเราเห็นคําว่าวากวาฮาโกอีรังความหมายเหมือนกันกับใครสักคนหนึ่งเนาะแต่ปกติในข้อสอบนะคะจะเห็นแค่วากวากับฮาโกนะอีรังภาษาพูดเกินไปนะคะจะไม่เห็นในข้อสอบแต่ให้รู้ไว้แล้วกันเนาะตระกูลเดียวกันนะวากวาเป็นภาษาเขียนมากที่สุดนะคะอีรังเป็นภาษาพูดมากที่สุดความหมายเหมือนกันนะตระกูลกับเหมือนกันนะคะกับและเหมือนกันเลยนะชอนจาซังไกคัลก้อมนิดาต่อให้แปลไม่ได้นะเอน่าคจะาคดาล้ายไม่ใช่เวลาก็สถานที่เราเช็คก่อนเอคาดาถูกไหมๆค่ะไอใช้กับเอถูกต้องเนาะนะคะอือริกอมนิดาแปลว่าจะนะเป็นให้แค่บ่งบอกว่าเป็นรูปอนาคตแปลว่าวันนี้อาจจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธไม่รู้เนาะแต่เขาบอกวันเสาร์อาทิตย์จะแปลว่ายังไม่ได้ซื้อนะยังไม่ได้ไปนะดูด้วยเนาะถ้าเขาบอกไปแล้วเนี้ยแปลว่าผิดนะคะยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าอือดีอือกอมนีดานะอันนี้แปลว่าจะนะคะยังไม่ได้ทํานะรูปโยของเขาคืออือดีอือกอยากอเยโยอะก็นเดะี๋ยวนะคะเคยกเห็็นเนาะตัวเดียวกันเนาะแปลว่าจะเดี๋ยวค่ะกอเยโยเนาะนะคะคราวนี้มาดูชอนจาซังกาแปลว่าอะไรชอนจาแปลว่าพวกการใช้ไฟฟ้านะคะชอนจาชิปแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าซังกาก็คือเหมือนเป็นห้างร้านมอลล์ต่างๆนะคะชอนจาซังกาก็คือแบบห้างที่ขายพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะ
คเนาะนะคะเคยได้ยินคำว่าชอนจาซาจอนไหมชอนพจร้าอซมาก็คือ Talking Dick นะคะแบบพจนานุกรมแบบอิเล็กทรอนิกส์อะเนาะนะคะเนาะนั้นคือไปห้างร้านที่เขาขายพวกชอนจาเชพุงนั่นแหละพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะนะคะขายพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถืออะไรกันใช้ไฟฟ้าได้เครื่องปริ้นแอร์อะไรเงี้ยนะคะพวกนี้เนาะเหมือนคนไทยไปไหนพันทิปอะไรเงี้ยเนาะนะคะไอทีศูนย์ไอทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะอ่ะลองดูนะคะข้อไหนที่เป็นใจความสําคัญนะหาใจความสําคัญนะข้อหนึ่งชอเนนเซมูลกอนเดอร์ชัวฮัมนีดามือก่อนนี่มูลกอนแปลว่าสิ่งของของใหม่เหรอคะท่านชอบของใหม่อันนี้ครูแนะนํานะพวกนี้ให้อ่านลองคิดไว้ก่อนแล้วอ่านให้จบก่อนก็ได้เนาะนะคะเพราะมันใจความสําคัญไม่ใช่รายละเอียดนะฉันชอบของใหม่หรือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ใช่ตัดได้เลยนะใช่ไหมฉันชอบของใหม่ไหมไม่ค่ะไทยจนไเมต่่าชอบของใหม่อะไรใช่ไหมเนาะแปลว่าอันเนี้ยขัดกับความจริงเลยไม่ใช่แน่นอนเนาะข้อสองนะคะชอนเนนเชคอมพิวเตอร์กาชุสมีดาฉันชอบคอมพิวเตอร์ของฉันจริงๆแล้วอีกาชุดทาแปลว่าดีเนาะก็คือฉันคิดว่าคอมพิวเตอร์ของฉันดีก็คือฉันก็คงชอบนั่นแหละเนาะอีกาชุดทาแปลว่าดีนะคะชอบคือจะใช้เป็นรูปคำนามอือเลอร์ชัวฮาดานะคำนามอือเลอร์ชัวฮาดาสิ่งที่เราชอบถือว่าเป็นกรรมของประโยคนะคะสิ่งที่ดีถือว่าเป็นประธานของประโยคนะใช้อีกาคอมพิวเตอร์ของฉันดีฉันคิดว่าคอมพิวเตอร์ฉันอะดีนะคะดีไหมดีมากเลยจะไปซื้อใหม่แล้วเนี่ยดีไหมน่าจะไม่ดีอะค่ะไม่ดีเนาะเออดีก็ซื้อใหม่ทำไมเนาะนะคะเหลือข้อสามกับสี่เนาะข้อสามบอกว่าชูมาเร่เซคอมพิวเตอร์ไซกอมนีดาอ๋ออาจจะใช่ค่ะใช่น้องเก็บไว้ก่อนเนาะมีอะไรที่ใจความสำคัญกว่านี้หรือเปล่าเนาะข้อสี่เนาะชอนเนนชอนจาซังไกคาปูปูชิปสมีดาก็ใช่ค่ะอยากไปก็จะไปอยู่แล้วเขาบอกว่าอยากไปใจความสำคัญคือเขาอยากไปเดินเล่น IT Square หรือเขาอยากจะไปซื้อคอมพิวเตอร์อยากไปซื้อคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นใจความสำคัญคือน่าจะเป็นข้อสามหรือข้อสี่ข้อ3ค่ะถูกต้องเนาะประโยคมันต้องรวมๆนะอย่างเช่นเขาพูดถึงคอมพิวเตอร์เขาเก่าเขาอยากเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยจำเป็นเขาจะลองไปที่ชอนจาซังกาเพื่อที่จะไปหาซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะก็ไม่ได้แบบเออฉันจะไปเดินเล่นอย่างนี้เนาะนะคะไปชอนจาซังกาอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะอาจจะแค่ไปดูราคาแล้วกลับมาซื้อออนไลน์ก็ได้นะแบบเนี้ยนะคะเรารู้แต่ว่าใจความสําคัญคือต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ที่เหลือเป็นแค่รายละเอียดเฉยๆเนาะมาดูข้อ47นะคะชอนึงมีกุซามิมิโกยองซอนเซงอินดิกาฉันทำไมคะคนอเมริกาเป็นแล้ควก็นเป็นครูและเป็นครูภาษาอังกฤษเนาะยองค่อะเนาะอ่ะเรารู้แปลแบบแปลให้มันถูกๆหน่อยได้ไหมคะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่เรียงประโยคไม่ได้เลยวิธีการเรียงเนาะครูบอกแล้วหนึ่งหาคำสันธานถ้าสมมติไม่มีนะถ้ามีแค่ประโยคเดียวนะคะให้เราหาก่อนว่าประธานคือใครทำอะไรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของส่วนขยายเช่นเวลาสถานที่นะหรือส่วนขยายอื่นๆนะคะถ้ามีกรรมหากรรมก่อนนะเพราะอะไรเป็นเพราะภาษาเราเรียนเราเรียงแบบนี้ถ้าเราหาแบบนี้เราจะไม่งงนะคะไม่ใช่เขาภาษาเกาหลีเขียนว่าพาเบิลมอกอโยแล้วก็พูดข้าวกินอย่างเงี้ยมันได้ไหมก็ดูด้วยเนาะนะคะว่าเนาะเขาละประธานต้องรู้อยู่แล้วคนเกาหลีละได้ก็คือฉันเนี่ยแหละกินข้าวเนี้ยก็ควรจะแปลแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้ามันมีสองส่วนนะให้เราตัดครึ่งหนึ่งเราหาคําสันธานก่อนนะคะแล้วก็ทําตามแบบนี้เลยเนาะเหมือนที่ครูบอกเนี่ยคําสันธานข้างหน้าก็ดูว่าเขามีประธานกิริยากรรมของเขาหรือเปล่านะแล้วก็ค่อยมาดูส่วนข้างหลังหาเหมือนเดิมคําสันธานคืออะไรคําสันธานคือพวกตระกูลและแต่หรือจึงแปลข้างหน้าก่อนเสมอแล้วค่อยมาแปลข้างหลังเพราะฉะนั้นตัดครึ่งหนึ่งก่อนนะเราหาก่อนประธานกิริยาเพราะไม่มีกรรมเพราะกิริยาคืออีดาแปลว่าฉันเป็นคนอเมริกาและแล้วก็พอโกยตรงนี้เป็นข้างหลังก็มีแต่กิริยาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะฉันเป็นคนอเมริกาและ
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูภาษาอังกฤษโอเคเนาะต่อมานะคะฮันกูกอร์ฮันกูกอร์เพลโกชิปซึมิดะโกชิปะเป็นภาษาเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีถูกต้องเนาะต่อมานะคะชาฮันเทฮันกูกอร์นคาริโชจูชิลคุณเล่นชนมาดูชิบชิวน่าจะเป็นประกาศอะไรสักอย่างแน่เลยเนาะนะคะอยากสอนอยากใครอยากสอนภาษาเกาหลีฉันติดต่อโทรหาฉันด้วยนะคะไม่อันนี้ไม่มีคำว่าอยากเนาะไม่มีคำว่าอยากเนาะจริงๆนะคะหาก่อนเนาะโชฮันเทฮันกูกอร์เดอร์คาริโชชูชิลปุนประธานอยู่ตรงเนาะคอนฟ้าชูชิลปุนนี่คือประธานอยู่ตรงนี้นะกิริยาอยู่ตรงนี้นะนะคะอาออจูดาเนาะมาบวกกับแกมมาอึชิบโชเดี๋ยวมาดูกันนะคะประธานนะคะคือชอฮันเทฮันกูกอร์เดอร์คาเดชอชูชินเบิร์ดอาออจูดาแกมมาอาออจูดาคืออะไรคะได้ไหมอาออจูดาแปลว่าช่วยช่วยทำอะไรสักอย่างเช่นมอกอจูเซโอช่วยกินหน่อยสิยอรอจูเซโอช่วยเปิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนะช่วยทำอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ฮันกูกอร์เดอร์คาริชิดาแปลว่าสอนภาษาเกาหลีเนาะมาบวกกับแกมมาที่ชื่อว่าอาออชูดาแปลว่าช่วยก็เลยเป็นฮันกูกอร์เดอร์คาริโชชูดาคราวนี้เขามาขยายนะคะเอารูปตัวเนี้ยมาขยายคาริโชชูเขาใส่รูปนกพิมานเนาะอูชิดารูปยุบยกย่องนะคะชูชิคุนท่านที่จะสอนภาษาเกาหลีให้กับฉันชอฮันเทคำเนี้ยมาขยายคำว่าคุณนะทั้งหมดเลยเนี่ยมาขยายคำว่าคุณท่านที่จะสอนภาษาเกาหลีให้กับฉันนะคะที่จะช่วยสอนอ่ะอาออชูดาช่วยท่านที่จะช่วยสอนภาษาเกาหลีให้กับฉันชอนควาชูชิปโชเหมือนกันชอนควาฮาดาบวกกับอาออชูชิปโชอ่ะนะคะช่วยโทรมานะกรุณาอูชิปโชคือรูปสุภาพของอูเซโออีกทีนึงเป็นทางการมากขึ้นก็กรุณาโทรมาอย่างเงี้ยโอเคเนาะหาข้อที่เป็นใจความสำคัญนะคะข้อที่หนึ่งลองถามตัวเองก่อนเขาประกาศเนี่ยเพื่ออะไรคะอยากเรียนภาษาเกาหลีอยากเรียนภาษาเกาหลีเขาตามหาใครอยู่หาคนสอนภาษาเกาหลีถูกต้องเนาะนะคะนี่คือใจความสำคัญที่เราคิดไปแล้วเนาะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าฮันกูกอร์ซอนเซงนิเมอร์ชัดกุยซึมิดะไม่ค่ะไม่หรออันนี้แปลว่าอะไรคะกูอิตาอ๋อใช่ค่ะใช่กำลังหาอะไรสอนภาษาเกาหลีค่ะถูกต้องเขาหาครูสอนภาษาเกาหลีถ้าไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนนะว่ามีถูกกว่านี้หรือเปล่าเนาะข้อสองนะคะชอนเนอร์ยองออเดอร์คาริชิโกชิปซึมิดะฉันทำไมคะสอนโอชิตาอยากทำอะไรอยากสอนภาษาอังกฤษอยากสอนภาษาใช่ไหมเนี่ยเขาประกาศเพื่อเขาบอกฉันจะสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่ค่ะแค่บอกว่าเป็นแค่บอกเขาเป็นครูภาษาอังกฤษเขาอยากเรียนภาษาเกาหลีเนาะข้อสามนะคะชอนเนอร์ฮันกูกอคงบูกาเชนีสมีดายังไม่บอกไม่ได้บอกยังเรียนหรือยังไม่รู้เลยเนาะนะคะเขาบอกเขาอยากเรียนเนาะแต่นี้บอกการเรียนภาษาเกาหลีสนุกไม่ใช่และข้อสามไปก่อนเลยเนาะข้อสี่นะคะชอนเนอร์ยองออเดอร์คาริชินันกอชีจือกอบสมีดาชื่อกอบตาแปลว่าสนุกสนานเพลิดเพลินเอนจอยเชมีตานั่นแหละอะไรสนุกเขาบอกว่าอะไรสนุกคะยองออเดอร์คาริชินันกอดสอนภาษาอังกฤษสนุกเขาบอกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะคะแปลว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งถูกแล้วเนาะเขาประกาศเพื่อที่จะตามหาครูสอนภาษาเกาหลีนะคะนี่คือใจความสำคัญที่เขาเขียนไว้เนาะนะคะพูดแถมให้เนาะคำว่ากำลังในภาษาเกาหลีนะคะกำลังทำอะไรมีอยู่สองตัวนะตัวที่หนึ่งนะคะชื่อว่าโกอิตะอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเนินจุงอีดาถ้าใช้คำนามก็ได้นะคำนามจะเป็นจุงอีดาเฉยๆเช่นกำลังเรียนอยู่นะเรากำลังนั่งเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะมีคลาสเรียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะสวบนะนักเรียนมีหน้าที่ในการฟังเนาะจริงๆแล้วนะคะก็แปลตรงตัวจะเป็นสวบถึกตาภาษาเกาหลีใช้คำแบบนี้เนาะมานั่งฟังคลาสเรียนอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถพูดว่าซัวเบอร์
수업을 듣고 있어요. ตัดตาทิ้งใส่โกยตาเนาะหรืออย่างที่สองเราสามารถพูดได้ว่าอะไรคะซัวเบอร์อะไรซัวเบอร์จุงขึ้นเบอร์จุงเหยโยจุงเหยโยหรือใช้อันที่สามก็ได้นะเอาแต่คำนามมาก็ได้ซัวจุงเหยโยโอเคเนาะค่ะอันนี้โอเคเนาะแปลว่ากำลังเหมือนกันนะคะมาดูข้อต่อมาเนาะยังอยู่ที่ใจความสำคัญอยู่นะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งสุดท้ายสตรีสสุดท้ายสุดท้ายพาร์มยอนโอ้แป๊บนึงนะคะเราไม่เห็นซาทังนะซาทังนี่นะทุกคนทุกคนดิทุกคนดิชัดทุกคนชัดสุดนะสุดนะอันนี้ดูซิได้ไหมตอนนี้สตรีสเตอร์ผัดเดือมยอนแปลว่าอะไรคะสตรีสเตอร์ได้รับความเครียดเนาะสตรีสมาจากภาษาอังกฤษเนาะคือ stress ความเครียดเนาะ stressor ผัดตานะคะ stressor ผัดตาผัดตาแปลว่ารับเนาะได้รับความเครียดนะบวกกับ gamma union แปลว่าถ้าฉันเนี่ยถ้าได้รับความเครียดผัดตาแปลว่าอะไรคะชาจ้าผัดตาแปลว่าอะไรคำว่าหาเหรอคะถูกต้องเนาะนะก็คืออาจจะไปตามหาซื้อนั่นแหละเนาะหาซื้อมากินนั่นแหละเนาะกินอะไรคะสัตว์ทางนี้นะช็อกโกแลตช็อกสัตว์ทางคือลูกอมลูกอมลูกอมลูกหวานหรือนะคะคำนามคำนามแปลว่าหรืออะไรคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนาะอันนี้ระวังดีๆนะคะสัตว์ทางแปลว่าลูกอมลูกหวานนะซอลทางแปลว่าอะไรคะน้ำตาลค่ะถูกต้องเนาะคนละตัวกันนะไม่เหมือนกันเนาะนะคะเขาก็ไปหาตามหาพวกลูกอมช็อกโกแลต มาดูกันเนาะเขาว่าไงคะซาทังกวาซาทังกวาช็อกโกแลตพาทาราซอมอกุมิออลคิปุนิจัวจิโอจัวจิโกกีปุนิจัวจิมยอลสตรีสสตรีสกาฮูลิกิฮูลิกิเตมูอิบินดาเตมูเนะเตมูเนะตัวนั่นแหละนะคะเตมูนิมิดามาดูกันเนาะเพราะว่าอะไรคะซาทังว่าชุกเกอร์เดซึทาราซอชุกเกอร์เดหวานถูกต้องเพราะมันหวานถูกไหมบอกคือมย้อนถ้าทำไมคะถ้ากินคิบุนิชัวจิโกคิบุนแปลว่าอะไรคะชัวคิบุนชัวแปลว่าจิโกนี่มันแปลว่าอะไรก่อนคิบุนก่อนคิบุนแปลว่าอะไรคะอารมณ์อารมณ์ถูกต้องเนาะโชทาแปลว่าชอบดีดีเนาะโชทาแปลว่าดีเนาะชอบคืออะไรนะขออีกรอบนึงชอบคืออะไรชอบคือโมวาฮาชัวฮาดาชัวเฮลชอบคนละตัวกันเนาะนะคะชัวจิดานะคะมาจากแกมมาชูทาบวกกริยาที่ชื่อว่าอาออจิดาอาออจิดาแปลว่าขึ้นหรือลงในภาษาไทยเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงเช่นอารมณ์ดีขึ้นสวยขึ้นเออนั่นแหละถูกต้องอารมณ์ดีขึ้นสวยขึ้นอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเช่นเย็บดาแปลว่าสวยเย็บปอจิดาก็จะแปลว่าสวยขึ้นโชทาแปลว่าดีชัวจีดาแปลว่าดีขึ้นนาปือดาแปลว่าแย่นาป้าจีดาเดาได้ไหมแปลว่าอะไรคะแย่ลงแย่ลงแบบนี้นึกออกเนาะมาบวกกับอาโอจีดานะคะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงนะขึ้นลงแบบเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงโกก็คือและแล้วก็นับปาชิโก้ดีขึ้นและแล้วก็อะไรสักอย่างนึงนะคะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็
นะคะคิบุนิชัวจิมยอนท่าอะไรคะถ้าอารมณ์ดีแล้วสเตตถือเตมูสเนเตโรบอกว่าเนาะถ้าอารมณ์ดีมันทำไมสึเตรสกาพรีดีดาแปลว่าคคลือายพรีดาคลายหรือแก้อะไรสักอย่างหนึ่งแก้แบบแก้ไขคลายอ่ะนะคะคลายความเครียดเพราะว่าถ้าอารมณ์ดีคลายความเครียดเคยได้ยินเนาะพวกกีแตมูเนอ่ะนะคะกีแตมูเนอันนี้ต้องอยู่กลางประโยคนะถ้ากีแตมูนีดาอันนี้ต้องอยู่ท้ายประโยคนะคะตัวเดียวกันนั่นแหละเห็นเนาะกีแตมูนีดาจบประโยคเลยเนาะเพราะว่าอะไรสักอย่างบอกเหตุผลเหมือนกันตระกูลเดียวกับพวกอาออซออื่นอีกะกีแตมูเนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นทางการนิดนึงอ่ะนะคะมักจะเห็นมากที่สุดในภาษาเขียนถ้าเทียบกับอาวซอและอุนิกาอาวซออุนิกาค่อนข้างเป็นภาษาพูดนะคะกีแตมูเนปุ๊บพอใช้มันจะค่อนข้างเป็นภาษาเขียนมากขึ้นค่ะเพราะเหมือนกันตระกูลเพราะเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูนะเรารู้แล้วเนาะเขาบอกว่าถ้าเครียดเขาไปหาตามหาพวกลูกอมช็อกโกแลตหานี่คือหามากินนั่นแหละเนาะเพราะอะไรเพราะลูกอมช็อกโกแลตรสชาติหวานกินแล้วอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีก็คลายความเครียดอันนี้คือเขาบอกมาแบบนี้เนาะหาใจความสำคัญนะคะข้อที่หนึ่งนะสัตว์ทางก็ชอบโคเรตกินทับนิดาคำนี้ได้มาจากทาลดานั่นแหละเอาลีอื่นออกหวานนั่นแหละนะคะก็ใช่อยู่ใช่เนาะแต่มันใช่ใจความสําคัญหรือเปล่าเนาะถ้าเราคิดว่ารายละเอียดมันถูกเราเก็บไว้ก่อนเนาะยังไม่ต้องตัดทิ้งข้อสองนะคะ Stressor Pandemion Kimtumida ถ้าเครียดจะเหนื่อยเครียดรู้สึกเหนื่อยยากลําบากใช่ไหมเขาไม่ได้บอกแต่ว่าน่าจะใช่เขาไม่ได้บอกแต่ปกติก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเนาะเราไม่มั่นใจเราเก็บไว้ก่อนนะดูว่ามีสําคัญใจความสําคัญกว่านี้หรือเปล่านะข้อสามนะคะโยจิมสตรีเซเรนหมานี่พัสมีดาตอนนี้เครียดมากไปโยจิมแปลว่าอะไรคะตอนนี้หรอช่วงนี้อันนั้นจีเกิมค่ะตอนนี้คือจีเกิมโยจิมช่วงนี้หรือใช้คำว่าเทรกึนก็ได้นะเทรกึนโยจิมช่วงนี้นะคะช่วงนี้ได้รับความเครียดมากเลยช่วงนี้เขาเครียดมากเลยหรือเปล่าเขาบอกไหมไม่ได้บอกค่นะี้ไม่ได้บอกอันนี้ผิดแน่นอนเนาะสามไม่ได้บอกไว้เนาะข้อสี่นะคะสุดท้ายสุดคือท้ายแต่ทันกอเซอร์หมอเกอร์มิออนพูลิมนีดาคือดีแต่แปลว่าตอนที่ทำไมคะตอนที่เครียดอะค่ะตอนที่เครียดทันกอดของที่เป็นไงถ้ากินอะไรทันกอดของแบบไหนของหวานแล้วค่ะหวานถูกต้องพูลิมนีดาคลายนี่ก็คลายความเครียดแหละเขาละคำว่าเครียดเอาไว้เขาละคำว่าสุดท้ายเอาไว้เนาะถูกไหมถตูอนกที่ครัเคบรียดกินของหวานคลายความเครียดอันไหนคือใจความสำคัญหนึ่งสองสี่ที่เราเหลือไว้คิดว่าสี่ค่ะถูกต้องนะคะสี่คือรวมทั้งหมดแล้วเนาะถามว่าข้อหนึ่งกับสองมันเป็นรายละเอียดที่ถูกแต่เขาไม่ได้พูดถึงซาทานกับช็อกโกแลตเพราะจะบอกว่ามันหวานนะนี่ไม่ใช่ใจความสำคัญเนาะคือของหวานเนี่ยกินแล้วเขาบอกเขาอารมณ์ดีก็เลยคลายความเครียดได้เนาะข้อสองคือมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผู้เขียนเขาอาจจะตอนเครียดเขาอาจจะฮิมทิลดาหรือไม่ก็หรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ไม่ได้บอกไว้แต่ก็ไม่ใช่ใจความสําคัญแล้วกันเนาะนะคะโอ้ยากนิดนึงเนาะนะคะต้องมานั่งเช็คอีกทีเหมือนที่ครูบอกอะรายละเอียดไม่ไกด้็แบปลอกว่าเป็นใจความสําคัญนะถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะให้ดูก่อนเนาะดูให้ครบก่อนนะคะ